เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ในส่วนของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มีแนวโน้มที่จะยังคงพักตัวอยู่ในกรอบที่จำกัดต่อไปนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่าคงยังรอดูผลการประชุมในส่วนของ ECB แล้วก็ BOE ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขภาคบริการของเยอรมนีเนี่ยมีการรายงานออกมาแล้วก็สะท้อนภาพภาวะชะงักงานรวมถึงคาดการธุรกิจในฝรั่งเศสที่ร่วงลงแต่จุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีก็ยิ่งเพิ่มความคาดหวังในเรื่องของมาตรการที่จะเห็นในส่วนของ ECB เนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงก็มีมองกันไว้ที่ระดับ 0.25% รวมถึงในส่วนของการประชุม BOE เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นทางการเงินรอบ3หรือว่า QE 3ออกมาเพิ่มเติมซึ่งก็มองว่าในส่วนของมาตรการที่จะมีออกมาเพิ่มเติมเนี่ยถ้าออกมาจริงๆก็น่าจะช่วยหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงให้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ก็มองว่าในส่วนของ Safe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future วันนี้ยังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลในช่วงที่รอความคืบหน้าจากฝั่งยุโรปแล้วก็มองว่าในเรื่องของนักทุนต่างชาติเองที่ยังเข้าซื้อสุทธิต่อเนื่องใน Safe 50 Index Future โดยเมื่อวานเนี่ยซื้อสุทธิไปอีก 2,267 สัญญาพร้อมกับเห็นวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็สถานะคงค้างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์อัพในช่วงสั้นนี้แล้วก็มองว่าน่าจะช่วยจำกัดการอ่อนตัวลงของSafe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future อยู่ส่วนหนึ่งขณะที่ในวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตาในเรื่องของการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลสเปนมูลค่ากว่า 3,000 ล้านยูโรหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเห็นในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภทอายุ10ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นขณะที่ปัจจัยภายในเองก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นเข้ามาในช่วงวันที่5ถึงวันที่6นี้ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะรอง S50U12 ก็ยังสามารถจะถือสถานะเดิมต่อไปได้เพื่อรอการดีตัวขึ้นต่อหลังรับทราบในส่วนของผลการประชุมของ ECB แล้วก็ BOE ก็มองว่ายังน่าจะมีความมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ840แล้วก็850จุดได้ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ820จุดก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume และ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ1เท่าโดยในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของพุทเองก็ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่9สะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มเห็นการพักตัวแต่ว่าก็ยังมองกรอบการพักตัวค่อนข้างจำกัดดังนั้นยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของ KBank U12 ก็มองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ162บาทก็ยังสามารถเก็งกำไรในฝั่งรองต่อได้หลังจากที่เมื่อวานราคาพักตัวลงมาแต่ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Zone Tactic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ162บาทมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นได้อีกครั้งในช่วงที่ยังมีในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส2เข้ามาเป็นแรงหนุนส่วน PTU 12เมื่อวานปรับตัวขึ้นพร้อมกับโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกโดยเฉพาะ MACD เนี่ยยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ต่อเนื่องอีกทั้งมองในเรื่องของอานิสงส์ในเชิงบวกจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ข่าวการเลื่อนปิดลงกันIRPC เพื่อชดเชยการผลิตของตัว BCP ที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็
ก็มองว่าเป็นแรงหนุนให้ในส่วนของ BTU 12มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ340บาทได้ต่อไปแนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ330บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ก็มองว่าในส่วนของ Spot Goldยังค่อนข้างทรงตัวเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,615.34 เหรียญต่อออนเช่นเดียวกับ Spot Silver อยู่ที่ระดับ 28.18 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ก็อยู่ที่ระดับ 99.65 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็มองว่าระหว่างวันน่าจะแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์เพื่อรอความคืบหน้าจากการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB รวมถึงธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ซึ่งมีการคาดการณ์ในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษก็มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ยูโรเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงแล้วก็ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้แล้วก็ถ้ามีในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้ง3ตัวขณะที่วันนี้ก็ยังรอดูความคืบหน้าอยู่แต่ว่าในส่วนของค่าเงินบาทในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคา Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future อยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 31.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้สำหรับในส่วนของตัว Gold Future เองเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันแล้วก็ต่างชาติในส่วนของMetal Future ที่มีการรายงานออกมาเมื่อวานนี้ก็ยังมีแนวโน้ม อยู่ในทิศทางที่เป็นการปรับตัวขึ้นถึงแม้ว่าระหว่างวันนี้อาจจะยังคงแกว่งตัวในไซด์เวย์แต่ว่าดาวไซด์ก็มองว่าค่อนข้างจำกัดดังนั้นสำหรับสถานะรอง GFQ 12แล้วก็ GF 10 Q 12มองว่ายังสามารถถือต่อเพื่อเราลุ้นทำกำไรที่เรนจ์ 24,400 แล้วก็ 24,500 บาทในวันถัดไปทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,100 บาทส่วน Silver Future เองก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง SBQ 12ต่อเพื่อลุ้นว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อจากในส่วนของผลการประชุมของ ECB แล้วก็ BOE ในคืนวันนี้ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ860บาทมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ920-943บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าตัว BRN 12น่าจะรับรู้ทำกำไรสำหรับสถานะรองออกไปบางส่วนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นทดสอบระดับ 3,200 บาทและให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาถึงระดับ 3,080 บาทส่วน USD Future มองวันนี้มีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นในระหว่างวันหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยุโรปก็ยิ่งหนุนในเรื่องของแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก ECB แล้วก็ BOE ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของค่าเงินยูโรแล้วก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ย เห็นการแข็งค่าขึ้นตามมาดังนั้นเนี่ยในส่วนของช็อต USDN 12แนะนำให้ทำกำไรออกไปก่อนหรือว่าปิดตัดขาดทุนถ้าหากว่าดีตัวขึ้นแรงไปที่ระดับ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ